นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเด็กวัยสนเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบรังแกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนื่องจากเขาเหล่านั้นไร้เดียงสาต่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว ย้อนหลังไปสมัยเมื่อคุณวิทยายังเป็นเด็กมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเก่งมากเลยเรื่องตกปลาตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิกเดินกลับบ้านเป็นกลุ่มก็จะแวะไปที่กอไผ่ซึ่งเก็บซ่อนคันเบ็ดเอาไว้จากนั้นก็กุดหาสัตว์ตัวเล็กๆจากในดินชื้นแฉะเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดมันทำเสร็จอย่างรัวเร็วก่อนที่จะเดินไปที่คลองข้างโรงเรียนย่อนสายเบ็ดลงน้ำ และในไม่กี่อึดใจทุ่นที่สายเบ็ดก็ไหวตัวไปมาแปลว่ามีเจ้าปลาเจ้ากร,รมได้กินเบ็ดแล้วมันจะตะวัดเบ็ดเอาปลาขึ้นมาจากน้ำย่อนลงตะข้องอย่างแม่นยำไม่ผิดอะไรกับพรานเบ็ดเทวดาเพื่อนนักเรียนที่ยืนตกแข่งกับมันเพิ่งจะได้ปลาสักตัวสองตัวส่วนมันฟาดก็ไปเป็นสิบกว่าตัวแล้วสำหรับ คุณวิทยานี่ไม่เคยมีปลาหน้างโง่ตัวไหนหลงมากินเบ็ดเลยยืนตกจนเย็นจนค่ำในตะข้องมีแต่อากาศไม่เคยได้ปลาไปอวดพ่อแม่เหมือนกับพักพวกก็รู้สึกมีปมด้อยแล้วก็อับอายไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงสู้เพื่อนเขาไม่ได้แอบถามตัวเองตลอดเวลาว่าทำไมเราไม่เก่งเหมือนไอ้พรานนะเจ้าเพื่อนที่ตกปลาเก่งนี่ได้ฉายาจากเพื่อนว่าพราน คอยจับตาดูมันตั้งแต่วาดคันเบ็ดกระทั่งได้ปลาใส่ตะข้องเพื่อจะเรียนแบบมันก็ไม่เคยทำได้อย่างไอ้พรานสักทีจนกลายเป็นตัวตลกให้เพื่อนหัวเราะขบขันอ้ำกันสนุกปากว่ามึงเอาหัวไปมุดโครนวันละสิบนาทีสิว่าแล้วจะตกปลาเก่งขึ้นเท่าที่วิทยาลองประเมินดูเจ้าพรานนี่ตกเบ็ดเอาปลาไปฝากพ่อแม่ที่บ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันตัว แต่ละตัวมีขนาดงามงามเป้งๆขายก็ได้ราคาหรือว่าจะเอาไปต้มแกงก็ได้แกงเต็มหม้อพ่อแม่ของมันก็เลยชื่นชมในวีรกรรมของลูกเป็นการใหญ่เพราะว่าทางบ้านในยากจนได้ปลาจากมันมาจุนเจอือเติมเต็ม,ตมอาหารให้ทางบ้านได้ดีมากช่วยผ่อนแรงพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจะได้นำเงินเหลือใช้ไปซื้อสิ่งของจำเป็นกว่าเช่นเสื้อผ้า ดูเพลินๆก็เหมือนกับว่าเจ้าพรานนี่เป็นเด็กที่มีคุณค่าน่ายกย่องเจ้าพรานและใครต่อใครก็คิดอย่างนั้นรวมทั้งคุณวิทยาเองด้วยก็เลยติดตามไปศึกษาชีวิตประจำวันของมันอย่างลึกซึ้งถึงกันเลยทีเดียวดูทีหรือว่ามันเอาปลาที่ตกได้นไปทำอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ตกปลาเสร็จได้ปลาเป็นสิบสิบ,สบตัว เจ้าพรานจะหิ้วตะข้องเดินดิ่งไปยังลานดินหลังบ้านเลือกปลาที่ตั้งใจจะให้พ่อแม่นำไปขายเอาไปใส่โอง่งไว้ก่อนที่เหลือซึ่งเก็บไว้ต้มผัดแกงทอดมันจะล้วงมือเข้าไปในตะข้องคว้าปลาเคราะรารออกมาทุบหัวโครมด้วยสันมีดโครมเดียวปลาก็ดิ้นปัดปัดแต่ยังไม่ตายด้วยเจตนาจะทุบพอให้ปลามึนๆหมดพิษสง เปิดโอกาสให้มันเอามีดคมคมขอดเกล็ดได้ตามชอบใจเขาว่ากันว่าปลาที่ตายแล้วเนี่ยเนื้อไม่หวานกินไม่อร่อยว่างั้นก็คิดดูเทอาว่าปลาเจ้ากรรมจะทรมานแสนสาหัสแค่ไหนเมื่อเกล็ดคืออวัยวะส่วนหนึ่งของปลาเกล็ดหลุดไปก็เหลือแต่เนื้อขาวๆปนแดงขาวก็คือสีของเนื้อแดงก็คือเลือดที่ไหลซึม ่ายแม่ของมันก็ตำเครื่องแกงต้มน้ำจนเดือดเอาไว้รอท่าอยู่ในครัวร้องบอกออกมาว่าน้ำเดือดแล้วเท่านั้นเองมีดคมกริบก็จะสับปลาแบ่งปลาออกเป็นชินช้นๆล้างน้ำขจัดกลิ่นคาวแล้วก็รีบนำไปใส่จานไปให้แม่ต้มแกงรอจนแกงได้ที่หอมฉุยข้าวหุงสุกใหม่ๆพ่อก็เดินเข้าบ้านมาหลังจากเสร็จงานในอาชีพ ร่วมวงกินข้าวกันอิ่มหนำสำราญนี่คือคุณค่าของไอ้พรานที่ใครต่อใครยกย่องมันครั้นจบชั้นประถมต้องขึ้นเรียนต่อมัธยมวิทยากับเจ้าพรานก็ต้องแยกย้ายกันไปเรียนคนละแห่งแต่ว่าอยู่อำเภอเดียวกันสังคมสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนใหม่ก็ทำให้ไม่ได้เจอกันใกล้ชิดกันเหมือนสมัยก่อน พบเจอกันบ้างก็เฉพาะวันหยุดสาวอาธิตย์วันธรรมดาก็เพื่อนใครเพื่อนมันจับกลุ่มไปมั่วสุมกันเอาเองระหว่างโตเป็นเด็กมัธยมคลองข้างโรงเรียนเก่าซึ่งใกล้บ้านเล็กไปซะแล้วเด็กโตมันต้องออกไปเล่นน้ํากันที่แม่น้ําถึงจะสนุกเพราะว่าแม่น้ําเจ้าพระยาสมัยคุณวิทยาเรียนนั้นมีเรือกลอนไฟลากจูงแพสูงล่องมาจากทางเหนือเป็นประจำ ความสนุกสุดๆที่เด็กมัธยมนิยมเล่นกันก็ได้แก่ว่ายน้ำแข่งกันจุดหมายก็คือแพรสูงกลางแม่น้ำพอไปถึงก็รีบดำลงไปอยู่ใต้ผิวน้ำให้นานที่สุดเท่าที่คนเราจะกลั้นลมหายใจได้เพื่อไปโผล่ขึ้นผิวน้ำสูดดมเข้าปอดอีกภาคหนึ่งของแพรเรื่องนี้มีแต่เด็กร่างกายสูงใหญ่เกินวัยแข็งแรงกว่าธรรมดาเท่านั้นถึงจะทำได้และคนที่ทำได้ก็มีเพียงสี่คน ก็คือคุณวิทยาไอ้เจ้าหมิงเจ้าเจียดแล้วก็ไอ้ลาวทั้งหมดเป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันที่โรงเรียนแห่งใหม่ต่อมาวิทยาได้นำตัวเจ้าพรานเพื่อนโรงเรียนเก่ามาแนะนำให้เพื่อนใหม่รู้จักจนเพื่อนเพื่อนยอมให้เขาร่วมเป็นแก๊งว่ายน้ำด้วยฝ่ายเจ้าพรานตกปลาเก่งก็จริงร่างกายก็กำยำล่ำสันพอดูแต่ว่าว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร ทีแรกแก๊งคุณวิทยาลงมติไม่ยอมให้มันดำน้ำลอดแพรสุงเพราะเป็นเกมสนุกแต่อันตรายสำหรับคนที่ปอดไม่ใหญ่พอสูดอากาศเข้าปอดได้ไม่เยอะผลก็คือดำน้ำลอดใต้แพรสุงไม่สำเร็จถ้าดำน้ำแล้วไม่สามารถจะพาตัวเองไปโผล่อีกภากหนึง่งพวกที่เหลือก็จนปัญญาเพราะเหลือวิสัยที่ใครจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือได้ข้างฝ่ายเจ้าพรานซึ่งมีนิสัยอวดดี อีกทั้งเคยเก่งกาดในเรื่องตกปลาจนใครต่อใครยกย่องเมื่อจำใจยอมรับว่าดำน้ำไม่เก่งมันก็ซุ่มฝึกการดำน้ำเป็นการใหญ่ในว่าฝึกอยู่ตั้งสองเดือนถึงได้ประกาศตัวว่ากูดำน้ำเก่งพอๆกับพวกมึงแล้วแต่เพื่อนๆก็ยังลังเลไม่แน่ใจสั่งให้มันลองดำทดสอบดูในระยะใกล้ตะลิงกะระยะพอๆกับที่จะต้องดำลอดแพรสุงเสียก่อน เพราะการอยู่ไม่ไกลตะลิงต่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยยังไงพวกที่อยู่บนตะลิงก็พอจะช่วยได้ทันเย็นนั้นเจ้าพรานเก่งขึ้นกว่าเดิมดำน้ําได้ตามระยะที่กําหนดให้แถมโผล่ขึ้นผิวน้ําอย่างยิ้มย่องผ่องใสพรรคพวกสี่สหายก็เลยยอมให้มันเข้าร่วมดำน้ําแข่งในโอกาสต่อไปเผอิญทุกคนลืมไปสนิทการทดสอบไม่มีการจับเวลาสามารถดำน้ําได้ตามสบาย รวมทั้งไม่มีความตื่นเต้นระทึกใจอะไรเกี่ยวกับผลของการแข่งขันมากดดันความรู้สึกอุปมาเหมือนหนึ่งนักมวยที่เอาแต่ฝึกซ้อมในค่ายอย่างเดียวจะวาดลวดลายสวยงามยังไงก็พอทำได้แต่เวลาขึ้นสังเวียนจริงๆในขณะที่ตัวไม่เคยขึ้นมาก่อนอีกทั้งมีคู่ต่อสู้ที่เจนสังเวียนมาข่มขวัญเสด้วยนักมวยหัดใหม่จะปลอดลอยชกต่อยเก้งก้างแค่ไหนก็ลองตรองดูเอาเองเะครับ ขึ้นสังเวียนชกมวยยังมีกรรมการคอยห้ามแต่การดำน้ำลอดแพรสุงไม่มีกรรมการคอยช่วยเหลือที่สำคัญก็คือคนดำน้ำจำพวกหัดใหม่จะใจเต้นระทึกผิดว่าตอนทดสอบความระทึกนี่แหละจะเป็นตัวทำลายระบบการหายใจให้เสียศูนย์คิดว่าสูดลมได้เต็มปอดแต่ความจริงยังไม่เต็มยังไม่เพียงพอกับการดำน้ำในระยะไกล เมื่อท the like no the ุกคนลืมสนิทการดำน้ำลอดแพรสูงแบบห้าสหายก็เกิดขึ้นตอนเย็นวันรุ่งขึ้นไม่มีใครสังหรณ์ร้ายหรือว่าคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือความคาดผันทุกคนนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานบนตะลิ่งรอเพื่อนที่นับถอยหลังสามสองหนึ่งนับขาดคำทั้งห้าจะพุ่งหลาวลงแม่น้ำ แข่งกันว่ายลิ้วๆลิ้ว,วตรงดิ่งไปยังแพรสูงทันทีมิหญยที่ผู้ใหญ่บนเรือกลไฟจะด่าเสียงขมเพราะความหวาดเสียวไม่อยากให้เด็กเป็นอันตรายแต่ก็ไม่มีใครแยแสเป้าหมายแน่วแน่อยู่ที่พื้นน้ำใต้แพรสุงพอว่ายไปประชิดแพรทั้งหมดก็โผล่ตัวขึ้นเหนือผิวน้ำสูดลมเข้าปอดเต็มรักก่อนที่จะรีบพลุบหายลงไปเพื่อแข่งกันแหวกว่ายใต้ผิวน้ำ ภายใต้เงาอันดำทะมึนของแพ่สุงซึ่งอยู่เหนือศีษะะเงาทะมึนนี้พร้อมจะเป็นพระการมาผลานชีวิตคนดำน้ำไม่อึดเพราะว่าพริปตาที่ในปอดขาดอากาศขณะอยู่ใต้เงานั้นผู้ดำน้ำจะไม่มีทางโผล่ขึ้นผิวน้ำเอาอากาศเข้าปอดได้เลยยิ่งถ้าตกใจจนสติแตกนี่จะต้องตายเร็วขึ้นกว่าปกติ กลุ่มสี่สหายซึ่งมีคุณวิทยาและเพื่อนโรงเรียนใหม่สามารถพาตัวเองดำลอดใต้แพ้ไปโผล่พ้นน้ำอีกฝากหนึ่งโดยสวัสดิภาพมีการลำดับแพ้ชนะใครโผล่ก่อนโผล่ที่หลังเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าพรานยังไม่โผล่เรือกลนไฟยังคงฉุดลากแพอันยาวเหยียดเคลื่อนที่ไปเรื่อ,อยๆจนแพสุดท้ายเคลื่อนผ่านไปเจ้าพรานก็ยังเงียบกริบอยู่ใต้พื้นน้ำ รับรองได้เลยวันนี้ไม่ใช่การเล่นตลกเพราะไม่มีใครดำน้ำได้นานเป็นสิบนาทีแบบนี้สีสหายตกใจจนหน้าซีดเผือดทำอะไรไม่ถูกจะลองดำน้ำลงไปค้นหาก็พ้นวิสัยที่เด็กมัธยมจะทำได้เนื่องจากแม่น้ำลึกมากแถมไม่รู้ด้วยว่ามันจมหายไปตรงไหนเฮ้ย hey, ขึ้นฟังไปตามผู้ใหญ่มาช่วยแล้วเวอะคุณวิทยาได้สติก่อนใครเพื่อนก็ร้องตะโกน บอกให้ทุกคนให้รีบไหว้เข้าฝั่งเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เดินกลับจากทำงานบนถนนเลียบแม่น้ำยังมีให้เห็นเป็นกลุ่มๆรั้นขึ้นตะลิ่งเสร็จก็วิ่งไปบอกผู้ใหญ่ที่มีร่างกายกำยำสามสี่คนพวกผู้ใหญ่ก็ดีใจหายพากันถอดเสื้อผ้าชุดทำงานเหลือแค่กางเกงในกระโจนจากตะลิ่งออกไปดำน้ำค้นหาเจ้าพรานเป็นจ้าละวันส่วนผู้ใหญ่ที่เหลือก็พากันยืนมองดูอย่างระทึก ที่สุดความพยายามทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นหมันเพราะกระแสน้ำไหลแรงอย่างหนึ่งกับการที่ไม่รู้ตําแหน่งไอ้พรานจมหายอีกอย่างหนึ่งการช่วยชีวิตจึงจบลงก่อนพลบคำไอ้พรานเพื่อนสนิทของคุณวิทยากลายเป็นวิญญาณเฝ้าแม่น้ำไปซะแล้ววันถัดมามีตํารวจไปสอบถามสอบปากคำแก๊งสี่สหายถึงห้องเรียน อีกทั้งขอความร่วมมือจากอาจารย์ใหญ่นำคุณวิทยากับเพื่อนที่ร่วมดำน้ำไปชี้จุดเกิดเหตุโดยโลงเรือของตำรวจไปชี้วัยตำรวจมีนักประดาน้ำมาดำลงไปค้นหาศพหลายนายช่วยกันค้นหาตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบศพนายว่าศพอาจจะถูกกระแสน้ำพัดพาไปจุดอื่นซึ่งไกลาจากจุดเดิมเป็นกิโลกิโลแล้ว วิทยาการของตำรวจพอสอนนั้นก็ไม่ทันสมัยอย่างปัจจุบันตกลงต้องยุติการค้นหาภายในเวลาเพียงวันเดียวที่เหลือก็คือเฝ้าดูไปอีกหลายวันจนกระทั่งศพขึ้นเต็มที่ลอยโผล่ขึ้นเหนือน้ำเองคุณวิทยาบอกว่าเท่าที่นำเรื่องราวจากความตายของเพื่อนเก่ามาเล่าก็เพื่อบอกให้ทราบว่าผลของกรรมชั่วในอดีตย่อมตามสนองผู้กระทำไม่ช้าก็เร็ว ไอ้ที่จะไม่ตามสนองนี่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพรานเบ็ดเพื่อนสนิทคนนี้สร้างกรรมขวายร้ายเอาไว้นักหนาพอแรงไม่ไว่าจะเป็นเรื่องตกปลามาฆ่ามาแกงกินรวมทั้งเอาไปขายอีกทั้งอิ่มเอมเปรมใจที่ได้ฆ่ามันทั้งเป็นชีวิตปลาเป็นพันชีวิตมีค่าเฉพาะตัวของมันเองเพราะมันก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ต่างกับมนุษย์มันโตจนตัวใหญ่แปลว่ามันจะต้องมีครอบครัวมีลูกต้องให้เลี้ยงดู มนุษย์ถือสิทธิ์อะไรถึงได้ไปจับมันมาฆ่าอย่างทรมานเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองพลังงานชีวิตเบื้องหลังความตายเป็นพันพันชีวิตก็เลยรวมตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามทวงหนี้กรรมจากเจ้าพรานทุกเวลานาทีบันดาลให้มันเกิดทิฏฐิมานะอยากจะเก่งในเรื่องดำน้ำทั้งทั้งที่มันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยในอันจะต้องมาดำน้ำแข่งกับคนที่เขาเก่งกว่ามัน ในที่สุดพรานเบ็ดผู้เป็นมัจจุราชของปลาในลำคลองก็เลยต้องสังเวยชีวิตตัวเองกลางลำน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าสมเพชเหตุที่กรรมสามารถสนองกรรมได้รวดเร็วทันใจคุณวิทยามีทัศนะส่วนตัวว่าเป็นเพราะทํำเลที่อยู่อาศัยของเจ้าพรานอยู่ใกล้น้ำคือใกล้คลองและใกล้แม่น้ำเมื่อมันสร้างบาปกรรมกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ กรรมก็เลยติดจรวดตามสนองมันได้ภายในเวลาอันสั้นแต่ว่าเหตุและผลที่คิดขึ้นได้อย่างนี้ไม่ใช่คิดได้ในตอนนั้นหากแต่มาจุดประกายความคิดเอาเมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านการบวชเรียนนานหลายพรรษาขณะบวชเรียนระลึกถึงเพื่อนขึ้นมาก็เลยไตรตรองดูเองว่า,วาเหตุฉนหยเจ้าพรานถึงได้เสียชีวิตอย่างไงไ่ายดายนักตรองแล้วก็มีผลสรุปดังกล่าวนั้น คุณวิทยาเองละไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมกับพวกปลาเลยเชียวเหรอก็ต้องตอบว่าเคยแน่นอนเพราะสมัยเรียนชั้นประถมตามเจ้าพรานไปตกปลาริมคลองถึงจะทำบาปไม่ขึ้นตกปลาไม่เคยได้สักตัวเดียวกานั้นก็ยังเกิดทิฐิบ้าๆขึ้นมาในสมองนั่นก็คือในเมื่อปลาใหญ่ทำอะไรมันไม่ได้ก็ต้องหันมาเล่นงานปลาตัวเล็กซึ่งได้แก่ปลาซิวปลาส้อยปลาเข็ม เจ้าพวกนี้หากินน้ำตื้นแถวพงหญ้าระหว่างเจ้าพรานกำลังสร้างวีรกรรมตกได้ตกดีคุณวิทยาก็เดินลุยน้ำริมคลองจับปลาตัวเล็กท้องป่องมาบีบท้องเล่นบีบเบาๆพอให้ลูกในท้องเขามันไหลปรีตออกมาแล้วปล่อยให้มันว่ายหนีลงน้ำตามเดิมเกมสนุกโง่ๆนี่เป็นบาปเป็นกรรมมากพอดูเพราะว่าเคยบีบท้องปลามาแล้วเป็นร้อยๆ ต่อมาตอนหัดว่ายน้ำที่สวนทุเรียนข้างบ้านซึ่งมีกระดานท่าน้ำให้เกาะเพื่อจะฝึกกระทุ่มขาพอกระทุ่มขาเป็นตัวลอยเรียบผิวน้ำสำเร็จผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยสอนก็สั่งคุณวิทยาให้ปล่อยมือจากกระดานเพื่อจะแหวกว่ายจอมแจมอยู่ใกล้ๆก,ก,กับท่าน้ำหัดอยู่สองสามวันปรากฏว่าว่ายไปมาได้ในระยะสามสเมตร ผู้ใหญ่เห็นว่าพอไหวเป็นแล้วก็พละไปปล่อยให้ฝึกฝนหาความชำนาญเราเองตามลำพังมีอะไรก็พอช่วยไหวเพราะว่าท่าน้ำที่ว่าเนี่ยอยู่ข้างตัวบ้านของผู้ใหญ่วันหนึ่งคุณวิทยานึกชะล่าใจว่ายออกไปถึงกลางลำคลองห่างจากท่าน้ำเกินหกเมตรถึงตรงนั้นเกิดหมดแรงขากระทุ่มน้ำไม่กระเพื่อมทำท่าจะจมแหล่ไม่จมแหล่สองแขนแหวกว่าก็เหมือนว่าอยู่กับที่ เห็นทีจะตายเป็นแน่เพราะไม่มีใครอยู่ที่ท่าน้ำสักคนโชคดีวิทยานึกขึ้นมาได้ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยสอนว่าเวลาว่ายน้ำถ้ายังว่ายไม่เก่งทําท่าจะจมหายไปใต้น้ำจงเอามือพุยน้ำเบาๆพอให้ตัวไม่จมขณะเดียวกันก็ต้องผ่อนลมหายใจเข้าออกตามสบายอย่าไปตื่นเต้นทำได้อย่างนี้จะสามารถลอยคออยู่ได้อีกพักนึง ข้อห้ามก็คืออย่าพยายามรีบแหวกว่ายพาตัวเองขึ้นฝัง่งไม่งั้นจะจมน้ำตายวันนั้นคุณวิทยามีสติที่จะทำตามคำสอนผู้ใหญ่แล้วก็ลอยคออยู่ได้จริงตามที่ท่านสอนทว่าการรอคอยคนมาช่วยเหลือช่างนานเหลือเกินนานจนทําท่าจะจมไม่จมแหล่ตลอดเวลามองเห็นความตายรออยู่แค่เอื้อม ด้วยความกลัวตายก็เลยพอมีเรี่ยวแรงผู้น้ำกัดฟวันปรับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้ใหญ่เจ้าของบ้านเดินออกมาที่ท่านน้ำคุณวิทยาก็ร้องเรียกเขาสุดเสียงพอเขาเห็นเด็กมีอันตรายก็รีบแก้เชือกโยงเรือแจวมาช่วยคุณวิทยาด้วยการฉุดแขนขึ้นเรือสำเร็จตอนขึ้นไปนั่งอยู่บนเรือรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆกระทั่งอายุมากผ่านการบวชเรียน เมื่อระลึกถึงบาปเวณของเพื่อนที่ชื่อไอพรานก็เลยนึกถึงบาปกรรมของตัวเองขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันนี่ขนาดยังไม่เคยฆ่าปลาตัวเป็นๆเ,เพียงแค่รีดลูกของมันออกจากท้องเล่นสนุกสนุกผลกรรมยังตามสนองถึงปานนี้นับประษาอะไรกระเวณกรรมที่หนักกว่านั้นจะไม่ตามสนองคนสร้างบาปล่ะครับ เอาทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลืออีกหน่อยเรื่องของลุงปุ่นลุงปุ่นนี่แกเป็นพรานเบ็ดประจำหมู่บ้านบ้านแกอยู่แปดริ้วครับชาวเชียงเซาฝีมือการปักเบ็ดหาปลาของลุงปุ่นนี่จัดว่าเป็นเซียนคนหนึ่งวันไหนถ้าลุงปุ่นออกไปปักเบ็ดรับรองขากลับบ้านไม่มีคำว่ามือเปล่าแน่นอนแหล่งหาปลาของลุงปุ่นนั้นอยู่ที่กลางทุ่งของหมู่บ้าน มันเป็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาช่อนตัวใหญ่ๆชุมเหลือเกินลุงปุ่นมักจะออกจากบ้านตอนหัวค่าไปหาลูกเขียดแถวๆริมทุ่งนาก่อนจากนั้นก็จับมันมาขังไว้ในตะค้องขังเอาไว้พอตอนเย็นๆวันรุ่งขึ้นแกก็จะหอบเอาคันเบ็ดที่มีอยู่หลายคันไปปักไว้กลางทุ่งวิธีการปักเบ็ดของลุงปุ่นก็คือแกจะจับเขียดตัวเล็กๆเ,เกี่ยวไว้ที่บริเวณปาก แล้วก็นําเบ็ดไปปักที่คันนาให้ตัวเขียดเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ํานิดหน่อยคมเบ็ดที่ฝังอยู่ที่ปากเนี่ยทำให้มันได้รับความเจ็บปวดต้องดิ้นรนอยู่ไปมาแล้วก็การดิ้นไปดิ้นมานี่แหละเป็นการเรียกให้ปลาช่อนมาฮุบเหยื่อได้อย่างดีลุงปุ่นแกใช้วิธีนี้มาโดยตลอดกระทั่งแกมีอายุได้68ปีก็เกิดอาการประหลาดขึ้นกับแกคือมีตุ่มเล็กๆขึ้นที่บริเวณริมฝิปากมีอาการคันมาก เมื่อคันจนทนไม่ไหวแกก็ใช้มือเกาเพอเกามากๆเข้าก็กลายเป็นแผลแล้วก็เริ่มลุกลามไปรอบๆปากพอแกไปหาหมอหมอก็แค่ให้ยามากินมาทาอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยจนแผลเน่าแฟะอ้าปากกินอะไรไม่ได้พอนานวันเข้าร่างกายของลุงปุ่นก็เริ่มพายผอมลงเพราะว่าต้องนอนอยู่กับที่นอนมาตลอดในที่สุดอาการป่วยของลุงปุ่นก็สุดหนักท่ามกลางสายตาของลูกเมียและญาติญาติที่เป็นห่วง ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแกได้ยังไงก่อนที่ลุงปุ่นจะตายนั้นแกมีอาการชักตาตั้งตัวเกรงกระตุกแถมส่งเสียงคล้ายๆเขียดร้องอยู่สี่ห้าครั้งแล้วค่อยๆค,คอพับคออ่อนแน่นิ่งสิ้นใจไปทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่ลุงปุ่นได้ทำไว้กับเขียดตัวเล็กๆแท้ๆแ,แกถึงได้มาจบชีวิตลงในสภาพอย่างนี้ครับ นั่นก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมของบาปของบุญที่เรานำมาเสนอวันนี้เล่าให้ฟังหลายเรื่องหน่อยนะครับจากการวันนี้ด้วยพุทธภาษิตท,ที่ว่าสัตว์ทั้งปวงจักทอดทิ้งร่างไว้ในโลกสัตว์ทั้งมวลท่วนหมดสลดจิตสละสิทธ์ร่างรักลงตักใสว่าของเราของเขาไม่เอาไปทิ้งเอาไว้ดารดาษกราดแผ่นดิน เกิดกับตายวายวอดไม่รอดพ้นกลับเวียนวนเกิดผุดไม่สุดสิน้นอายุสั้นพลันตายวายชีวินร่างทิ้งดินทอดไว้ไม่ใหญ่ดีสวัสดีครับ